เมนูผัดผัดอะไรนะผัดผักรวมผัดผักรวมวิวหลักล้านไม่มันต้องมีชื่อผัดผักรวมเหล็กไม่ใช่ผัดผักผัดผักผู้เหล็กไฟมันต้องมีคำว่าผูไว้ชื่ออ้างอิงถึงแถวแถวนี้สิ่งแวดล้อมพัดพักผู้เหล็กไฟFC ก็จะได้เห็นการปีนกระทะนะครับปีนแล้วโอ้ใส่ลงไปใส่ทุกอย่างเอาชวดไฟต้องประมาณไหนแรงสุดเลยลูกแรงสุดนี่แหละพับที่ถูกต้องก็คือกระทะแล้วก็ตะพีหรือตะหลิวเขาเรียกอันนี้โอ้ถ้าใครที่เอาไอตัวไออีกตัวหนึ่งไม่ใช่แล้วตัวนี้แหละถูกต้องนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ถูกต้องนี่ครับถ้าเป็นเทปที่เขามาตรฐานเนอะดังก๊อก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 นี่ต้องใส่น้ำจวดๆอีกหน่อยนึงนะครับใส่น้ำจวดๆใส่น้ำจวดๆจวด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 ปรับปรับปรับจวดเรียบร้อยต้องใส่ถ้วยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโอเคเมนูนี้คือเรียกว่าผัดผักรวมผัดผักรวมภูเหล็กไฟครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับผมจวดมาเด้อนี่ครับก็คืออาหารที่อาหารเช้าวันนี้นะครับมีข้าวต้มกุ้ยต้มกุ้ยถ้าผมออกสำเนียงผิดก็ขออภัยนะครับข้าวต้มกุ้ยแล้วก็ผัดผักรวมภูเหล็กไฟแล้วก็ยำผักดองยำเกี้ยมชายภูหลวงมีชื่อเลยนะครับยำเกี้ยมชายภูหลวงผัดผักรวมภูเหล็กไฟข้าวต้มภูผาพานสามภูอาหารวันนี้ครับ3ภูไม่ไหวแล้วครับมาเด้อในช่วงท้ายคลิปนะครับก็ได้ขึ้นไลน์มันก็ค้างเลยเนี่ยโทรศัพท์ตายเลยเนี่ยเนี่ยไอ้เครื่องที่ตกน้ำเนี่ยเนี่ยแล้วไปซ่อมมันมาเมื่อวานเดี๋ยวทำให้นะโทรศัพท์อายุมันก็เสื่อมไปนั่นแหละเหมือนคนนั่นแหละนะตัวนี้มันสมบุกสมบันมันตกน้ำก็ไหลตกไฟก็เรียบร้อยเดี๋ยวจะทำให้มันก็ค้างเลยไม่เดี๋ยวทำให้อ่ะปิดเครื่องก่อนฟิล์มมันหนาเกินต้องเปลี่ยนฟิล์มใหม่เปลี่ยนอะไรนะฟิล์มตัวนี้มันหนาเกินจะใส่ฟิล์มกระจกต้องใส่ฟิล์มอะไรนะเขาเรียกมันมีชื่อมันอยู่ชื่ออะไรเนาะฟิล์มมันนะเป็นตัวใหม่นะเขาเรียกฟิล์มอะไรที่เขาเป็นเครื่องนะครับมันมีชื่ออยู่บอกดิชื่ออะไรนะแล้วก็ติดมาฟิล์มเขาเรียกว่าอะไรฟิล์มตัวใหม่อ่ะดีเลยบางๆตัวก็ไม่แตกใช่ติดมาแล้วแล้วก็ไปแพงอีกใช่บ่ไม่ใช่ชื่อนี้ไม่คุ้นน่าจะเป็นนั่นแหละเดี๋ยวทำให้วางไว้ก่อนปิดเครื่องไว้ก่อนเรามาอัปเดตกันนะครับวันนี้เพื่อนจะวางไว้ตรงไหนห้องน้ำน่ะรู้แล้วบอกตรงวางห้องน้ำน่ะรู้แล้วหัวนอนตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับอันนี้ถังน้ำนะครับที่รองถังน้ำ200 ลิตร
ก็จะมีฮางลินก็คือรางระบายน้ำฮางลินเป็นภาษาอีสานคือฮางลินฮางลินก็คือรองน้ำฝนมาจากนู้นมานี่แล้วก็ลงนี่ฮางลินเขาเรียกว่าระบายน้ำเนาะรางน้ำฝนนะครับน่าจะตั้งอยู่แถวนี้มั้งห้องน้ำมันจะเหมาะเลยบรรยากาศดีนี่นะครับส่วนรายละเอียดเรื่องห้องน้ำนะเห็นแม่ผู้ใหญ่บอกว่าอาจจะทำสองห้องนะครับอาจจะเป็นห้องหนึ่งเป็นห้องอาบน้ำนะครับแยกกันเนาะประมาณนี้นะครับคุยกันเมื่อเช้าเนาะอันนี้เป็นหญ้าน่าจะเป็นเนเปียเนาะไปแล้วมันโถไปแล้วครับชื่นใจครับอากาศเย็นเย็นนะครับเย็นมากเลยนู่นทุ่งนาครับทุ่งนาแห่งนี้คงร้างไปอีกนานนี่สวยครับสวยครับกลางคืนก็มีเจ้าหมันโถนี่ครับคอยดูแลนะครับรักษาความปลอดภัยตอนกลางคืนนะครับส่วนตอนนี้ผมมีความกังวลใจเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำมีอยู่สองเขาเรียกว่าอ่างน้ำมีอยู่สองอ่างอ่างน้ำหมดเหลืออยู่แค่อ่างครึ่งอ่างนะครับเหลือแค่ครึ่งอ่างนะถ้าฝนไม่ตกภายในวันพรุ่งนี้นะครับก็นะครับบันเทิงแหละครับไม่มีน้ำใช้นะครับนะครับวันนี้ที่ได้คุยกับพ่อผู้ใหญ่นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้จะเอาถังน้ำมาวางไว้นะครับเพื่อได้ใช้เนาะรองน้ำฝนมาจากนี่นะครับลงมานี่เสร็จแล้วด้านนี้นะครับว่าจะเอากระท่อมนะครับย้ายมานะครับย้ายมาด้านนี้พอจะได้ดูวิวนะครับรอบทิศทางเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับ FC มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเมื่อเช้านะครับทางพ่อผู้ใหญ่ก็เอาป้ายมาปักไว้แล้วนะครับหน้าบ้านนัดเตี๋ยวเป็ดนะครับเป็น9เลข9ขึ้นหน้านะครับ9นะครับป้ายใหญ่ครับประมาณ2เมตรนี่ครับ9ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวดูด้านนี้นะครับมุมนี้นี่ครับจะเอากระท่อมไปวางไปด้านนู้นนะครับคือจะเรียงจากด้านนี้นะครับนี่ครับเรียงไปนู้นเลยก็จะได้เห็นวิวสวยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมคสตอรี่ด้วยนะครับนะครับผมที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเตือนนะครับว่าได้ลงคลิปแล้วนะครับ